ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพี่ก็ชอบกินผักไหมคะชอบสิคะยิ่งผักสดๆนะเอามาทำสลัดนี่แบบชอบสุดๆเลยค่ะแล้วปกติซื้อผักทานจากไหนอะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไม่ก็ตลาดค่ะก็แล้วแต่ว่าสะดวกที่ไหนอะค่ะแล้วเคยได้ยินนี่ไหมคะตู้ขายผักสลัดอัตโนมัติค่ะตู้ขายผักสลัดอัตโนมัติเป็นตู้ที่เราต้องเอาเงินใส่ไปแล้วออกมาเหมือนน้ำเหมือนอะไรแบบนี้เหรอคะใช่แล้วค่ะโอ้โหไอเดียนี้เขาคิดได้ยังไงคะเก๋สุดๆเลยค่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของไอเดียกันเลยดีกว่าค่ะคุณก้องนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณก้องขาก่อนหนึ่งต้องถามเลยว่าเราได้ไอเดียตู้ผักสลัดอัตโนมัติได้ยังไงคะครับก็เริ่มแรกเดิมทีเลยคือผมจะมีฟาร์มปลูกผักสลัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็คือก็มีแนวคิดว่าอยากจะเชื่อมโยงระหว่างต้นทางซึ่งเป็นผู้ปลูกอาหารเนี่ยสู่ผู้บริโภคในเมืองซึ่งเป็นปลายทางโดยตรงนะครับก็เลยมีแนวคิดว่าเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือว่าผู้ปลูกอาหารเนี่ยก็จะไม่โดนกดราคาก็คือว่าสามารถขายมีกำลังใจที่จะปลูกขายได้ราคาแล้วก็ผู้บริโภคก็ได้ของสดมีประโยชน์ทานนะครับก็เลยคิดหาวิธีที่ว่าจะเชื่อมโยงยังไงระหว่างฟาร์มเมอร์แล้วก็เฟรชไปถึงผู้บริโภคตรงเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวย้อนลงไปเรื่องตอนที่บอกว่ามีฟาร์มปลูกผักตอนนั้นเริ่มทำมาได้ยังไงแล้วปลูกผักชนิดไหนเป็นยังไงบ้างก็เริ่มมาเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับชื่อฟาร์มว่า K Organic Land ออร์แกนิกด้วยคะครับผมเราก็เริ่มจากการปลูกผักสลัดอย่างที่เห็นนี้ครับผมซัพพลายก็คือว่าส่งให้หลักๆคือร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็เป็นพวกตลาดทั่วๆไปนะครับทีนี้หลังจากนั้นเรามีการพัฒนาสูตรน้ำสลัดขึ้นมานะครับแล้วก็เคยไปออกขายตามร้านต่างๆตามฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปรากฏว่าผู้บริโภคก็ตอบรับดีมากแล้วก็อยากจะซื้อน้ำสลัดเนี่ยเราก็ยังไม่มีจุดจำหน่ายจุดขายนั่นแสดงว่าตอนนั้นปลูกผักเป็น business to business เรียกได้ว่าอย่างนั้นคือส่งโรงแรมส่งร้านอาหารอ่ะแต่พอก็แบบไหนก็ปลูกผักแล้วนะผักสลัดนะก็เริ่มมาทำน้ำสลัดสูตรนี้เนี่ยคิดเองอะไรยังไงเอามาจากไหนคะก็ดูมาจากหลายที่ครับแล้วก็ดูหารีเสิร์ชต่างๆแล้วก็ทางทีมงานก็ช่วยกันคิดขึ้นมาหลายๆสูตรแล้วก็ลองเทสดูกับหลายๆคนตอนนี้มีกี่สูตรนะคะตอนนี้ทั้งหมดที่อยู่ในตู้ Farmer Fresh เราก็จะมีประมาณ10สูตรได้แล้วครับวันนี้ก็เอาให้มาชมบางส่วนบางส่วนครับเริ่มแบบมีฟาร์มผักนะทำน้ำสลัดก็เริ่มขายได้แล้วอ่ะแล้วเริ่มเข้ามาสู่ตู้ขายผักสลัดอัตโนมัติได้ยังไงครับก็เราก็คิดถึงช่องทางในการจำหน่ายว่าจะนำผักนำความสดเนี่ยเข้ามาถึงผู้บริโภคโดยตรงได้อย่างไรนะครับซึ่งจริงๆก็มีหลากหลายวิธีมาเปิดร้านอาหารเปิดเป็นแผงขายส่งสลัดอะไรเงี้ยครับแต่เราก็คิดว่าถ้าจะทำก็ต้องมีเหมือนจุด differentiate หรือว่าความแตกต่างนะครับและเพื่อความสะดวกความง่ายเนี่ยเราก็สังเกตเห็นว่าเมืองนอกยุโรปอเมริกาหรือญี่ปุ่นเองก็ดีเนี่ยก็มีการนำตู้หยอดเหรียญนี้มาใช้ขายสินค้าหลากหลายมากเยอะใช่ไหมคะมีทั้งพิซซ่าทั้งคัพเค้กอ๋อเป็นขายเป็นตู้นี่เลยเหรอขายเยอะมากเราก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะว่าเราเอาไอเดียนี้มาประยุกต์ใช้กับสลัดเราก็เลยพัฒนาเป็นแพ็คเกจขึ้นมาเป็นสูตรต่างๆขึ้นมาแล้วก็ลองนำตู้มาลองเปิดตัวดูแล้วตอนนี้เรามีตั้งอยู่กี่ตู้อะคะตอนนี้เราเพิ่งเปิดตัวสาขาแรกไปที่อาคารเสริมมิตรที่อโศกเป็นสาขาแรกเลยครับแล้วก็มีแพลนที่จะขยายสาขาต่อไปเร็วๆนี้ซึ่งบอกว่าสังเกตได้จากจุดแรกที่วางจำหน่ายนะคะกลุ่มเป้าหมายทางคุณก้องมองก็คือเป็นเรื่องของคนทำงานผู้หญิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะครับหลักๆก็จะเป็นurban area คือคนในเมืองคนออฟฟิศซึ่งกลุ่มเป้าหมายตรงนี้คือว่าทำงานค่อนข้างยุ่ง
เวลาที่จะใส่ใจหาเรื่องผักสดๆหรือว่าอาหารที่ดีๆมีสุขภาพดีทานเนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยแล้วก็เวลาที่เร่งรีบด้วยกับการทำงานเราก็เลยว่าตู้หยอดเหรียญตู้สลัดเนี่ยน่าจะเหมาะสมคือสะดวกง่ายรวดเร็วแล้วก็นำความสดจากฟาร์มเนี่ยเข้ามาก็จะตอบโจทย์ได้เลยคือเหมือนกลายเป็นที่ fast food ที่ดีต่อสุขภาพนะใช่ครับใช่สะดวกอันนี้จริงนะพวกเราทำงานยุ่งๆบางทีต้องการความสะดวกแหมแต่ก็ไม่อยากกินจังฟู้ดพูดตรงๆก็อยากจะอะไรที่มันแบบแหมดูเสริมสุขภาพหน่อยแล้วก็ไดเอทได้ด้วยที่สำคัญอร่อยที่สำคัญอร่อยนะคะตรงนี้นะคะที่อยู่ก็คือมีกี่รูปแบบในตู้มีอะไรบ้างอันนี้เป็นบางส่วนที่เราเป็นเมนูมาจากตู้นะครับเราก็จะมีอย่างตัวเนี้ยเป็นหลอดเป็นที่เราคิดค้นขึ้นมาเรียกว่า functional tubes ก็จะเป็นหลอดเนี้ยซึ่งเราได้คำนวณโภชนาการมาเป็นอย่างนี้แล้วว่ามีไขมันเท่าไหร่มีโปรตีนเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับตรงนี้เราจะเน้นเรื่องแบบ non fat low fat เลยเพื่อ healthy จริงๆแล้วตอนไปกดนี่ยังไงจะบอกเลยเหรอใช่ครับตรงเมนูข้างตู้เราก็จะมี nutrition facts บอกสนุกไหมเนี่ยดีจังเลยนะคะง่ายมากให้เลือกว่าแบบคืออันเนี้ยอย่างเราจะมีแบบ fiber tubes แล้วก็ตั้งชื่อเป็นเหมือนฟังก์ชันของมันเลยอย่างเงี้ย fiber สูงมีข้าวโพดมีอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวนี้ก็จะเป็น refresh tube ก็จะมีพวกสิ่งต่างๆที่ช่วยให้สมองทำงานอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่คนช่วงนี้สมองไม่ทำงานก็อันนี้นะคะอะไรอีกก็อันนี้อันบิวตี้ทูบอ๋อบิวตี้บิวตี้นี่เหมาะรับความสวยความงามเลยความสวยความงามไว้เพราะว่ากระหล่ำปีนี่จะช่วยเลยมีกูต้าไทโอนสูงดูสิแล้วอย่างนี้ล่ะคะแล้วก็จะมีอีกแบบนึงเป็นเมนูอาราคาร์ทของเราตรงนี้ก็จะเน้นก็เฮลตี้เหมือนกันแต่เราจะเน้นเรื่องความเข้มข้นความอร่อยมากขึ้นคือน้ำสลัดก็จะเข้มข้นใช่แล้วก็มีท็อปปิ้งอย่างซีฟู้ดอันนี้เป็นตัวอย่างทูน่าซีฟู้ดเห็ดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาเข้ามาประยุกต์เพื่อให้ได้รสชาติความอร่อยของสลัดน่าทานมากเลยค่ะใช่ไหมแล้วก็นอกจากที่เป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีน้ำสลัดบรรจุอยู่ข้างในด้วยทุกในทุกอันนะต้องบอกนี่นะแล้วก็มีต่างหากด้วยใช่ครับในกรณีที่คนชอบทานน้ำสลัดมากอยากจะแบบได้มากขึ้นหรือว่าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นขวดจำหน่ายในตู้ด้วยค่ะแล้วแต่ว่าในของในตู้เนี่ยเราคงความสดไว้ได้ยังไงคะเราเปลี่ยนทุกวันไหมคะก็จากที่เราเทสเนี่ยคือผักจะสามารถแช่ได้หลายวันอยู่พอสมควรแต่ว่าเพื่อความสดเนี่ยเราก็จะfresh from farm เลยคือส่งตรงจากฟาร์มเนี่ยประมาณวันครึ่งเราก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนของออกเนี่ยครับก็คือมั่นใจได้ว่าผักยังสดอยู่สดแน่นอนคือที่สำคัญคือเราปลูกอยู่เป็นๆแล้วเราก็ตัดปุ๊บยังไม่ทันรู้ตัวก็ขึ้นมาเร็วไปถึงในแพ็กเกจแล้วใส่แพ็กเกจขึ้นมาเร็วมาใส่ตู้ทันทีเพราะฉะนั้นเรามองได้นะแล้วก็เราเปลี่ยนบ่อยต้องบอกนี้คุณผู้ชมไม่ใช่แบบ7วันอะไรไม่ใช่นะเพราะนั้นเนี่ยคงความสดสะอาดเพราะมันสะอาดมาจากฟาร์มแล้วก็อร่อยด้วยนะคะที่สำคัญนะคะต้องบอกว่าเห็นแบบนี้วิธีการกดแบบนี้ราคามันต้องสูงแน่เลยจริงๆแล้วเนี่ยราคาแบบย่อมเยาวมากนะพี่ก้องทั่วไปเลยครับทำไมถึงตั้งราคาไพรซ์แบบว่าไม่ได้สูงมากเลยคือเราต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มีโอกาสได้เข้าถึงแล้วก็คือได้มีโอกาสได้ลองทานกันทุกทาร์เก็ตคือว่าถ้าตั้งราคาสูงไปบางทีก็มันอาจจะไม่ใช่แบบการทานแบบชีวิตประจำวันแบบทั่วไปใช่แล้วค่ะเพราะว่าบางทีเฮลตี้เนี่ยบางคนก็อยากจะแบบทานทุกวันทานติดต่อกันอาจจะสามารถลดน้ำหนักได้คุมไดเอทได้อะไรเงี้ยครับเราก็อยากราคากลางๆที่คนสามารถแบบซื้อหาได้ไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ใช้วัตถุดิบดีๆอย่างนี้ได้เห็นมีสตรอเบอรี่มีอะวคาโดด้วยอะไรเงี้ยก็ค่ะใช่เพราะปกติเราก็รู้กันว่าราคาของอาหารจังฟู้ดก็มักจะถูกกว่าราคาของอาหารที่แบบเฮลตี้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอมีแบบนี้เราก็เปิดโอกาสให้คนหันมากินนี้หันได้บ่อยๆใช่แล้วนะคะตอนนี้เริ่มที่มีอยู่สาขาเดียวตอนนี้ในอนาคตอยากให้มันกระจายทั่วยังไงไหมแหมในใจพวกเรานะอย่าแบบว่าเหมือนตู้โทรศัพท์เลยอ่ะคุณก้องมองอนาคตไว้ยังไงคะครับเราก็ค่อยๆขยายไปทีละจุดแล้วก็ดูจุดที่มีทาร์เก็ตมีดีมานด์มีความต้องการอยู่แล้วก็ตอนนี้เราก็มีแพลนว่าน่าจะอีกสักเดือน2เดือนก็จะมีอีกประมาณ 2-3 ตู้ที่จะกระจายออกไปในแอเรียเนี่ยครับกระซิบเบาๆได้ไหมรอกดอยู่เนี่ยว่าที่ไหนก็จริงๆยังในเมืองนี่แหละในเมืองแน่นอนนะในเมืองคือกลุ่มทาร์เก็ตจะเป็นออฟฟิศหรือไม่ก็ที่พักพวกคอนโดอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับไม่หลุดจากตรงนี้แต่ว่า
ก็ที่ไหนลองติดตามใน Facebook ก็ได้ในแฟนเพจค่ะมี Facebook คืออะไรอะคะก็ Facebook ก็เป็นwww.facebook.com/korganicland นะฮะโอเคค่ะก็เป็นชื่อชื่อฟาร์มคือ Korganicland แต่ว่าตู้ขายผักสลัดอัตโนมัติจากแบรนด์ที่ตั้งไว้คือ Farmer Fresh Farmer Fresh เห็นมั้ยแค่ชื่อก็สดชื่นขนาดนี้แล้วเห็นมั้ยคะแล้วก็เนาะสุขภาพนะทานผักเยอะๆคุณผู้ชมค่ะนะคะมันดีต่อสุขภาพจริงๆอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณก้องมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็ส่งต่อสุขภาพดีให้กับคุณผู้ชมเรารอหลายๆสาขานะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพี่ก๊อตค่ะช่วงหน้าจานลิมิเต็ดพี่ก๊อตกับพี่แจงจะพาไปชิมอะไรกันนะคะจะพาย้อนยุคกลับไปทานก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมเก๋ไหมคุณผู้ชมคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ